นี่เลยนะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเผ็ดจัดจ้านนะครับสะใจนะครับสำหรับนะครับเมนูตำกุ้งสดนะครับใส่หอยนางรมนะครับแซ่บๆเลยพี่น้องครับนะครับน้ำปลาแดกนัวๆนะครับแซ่บสะใจนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ160บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแซ่บๆไปเลยนะครับน่ากินมากๆครับแซ่บๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับกับผมนะครับหลังบิ๊กแคนนะครับเฮ็ดเองแซ่บเองคือเก่าพี่น้องนะครับนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับตำกุ้งสดนะครับใส่นะครับหอยนางรมนะพี่น้องเด้อนี่เลยนะครับกุ้งสดนะครับตัวใหญ่เลยพี่น้องครับวันนี้นะครับสำหรับกุ้งสดของเฮานะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำนะครับเมนูง่ายๆนะครับผู้ใดนะครับมักส้มตำบางทีนะครับพวกมักตำตำแซ่บๆบางทีพี่น้องครับมาเลยครับเมนูนี้นะครับสุดยอดแน่นอนครับไปลงมือทำกันเลยครับไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็นะครับเหมือนเดิมนะครับมานะครับนี่ครับมาแกะกุ้งก่อนนะครับนะครับแกะเอาตรงหัวมันออกนะครับหลังจากนั้นก็แกะตรงนี้นะครับแกะเปลือกมันออกพี่น้องครับนะครับเหมือนในกุ้งสดๆเลยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับนี่เลยนะครับเราก็จะได้ตัวใสๆออกมาแบบนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับกุ้งเฮานะครับหลังจากนั้นนะครับเท่ากันนะครับทาหลังนะครับนี่เลยนะครับผ้าหลังนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับมันจะมีเส้นนะครับนี่นะครับเป็นเส้นดำๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นยืดหลังมันนะครับเท่ากับเอาออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะได้นะครับตัวกุ้งนะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงไปล้างไว้นะครับล้างให้สะอาดเป็นกล่องเลือดนะครับสำหรับกุ้งเฮานะครับแล้วก็แกะไปเรื่อยๆนะครับจนแล้วนะครับเอาเห็ดแบบนี้ถูกตัวเลยพี่น้องเลือดนะครับนี่เลยนะครับไปต่อครับนะครับหลังจากนะครับที่นะครับเฮานะครับนำกุ้งไปแกะนะครับผ้าล้างนะครับเป็นเรียบร้อยแบบนี้ไซส์แบบนี้พี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเฮานะครับมีนะครับมาน้ำแข็งพี่น้องครับนะครับมาน็อกน้ำแข็งไว้นะครับนี่ลูกไปเลยพี่น้องนะครับเพื่อจะได้กระป๋อนะครับเวลาเที่ยวไปต่ำนะครับเวลาเที่ยวไปต่ำมันจะกระป๋อพี่น้องนะครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับน็อกน้ำแข็งไว้แบบนี้แล้วนะครับโซดาพี่น้องครับแซ่โซดาลงไปเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนะครับไปทำความสะอาดหรือว่านะครับเพื่อให้เนื้อกุ้งนี่ครับมันจะกรอบมันจะนุ่มนะครับเวลาที่เราแซ่โซดาไปเนาะนะครับนี่เลยนะครับก็แช่ไว้แบบนี้เลยนะครับตัวจะว่าใสๆงามๆพี่น้องครับนี่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็นะครับไปทำการนะครับตำเครื่องเลยพี่น้องครับนะครับไปนะครับหลังจากนี้นะครับเข้ากระมาเดิมตำกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับใส่นี่เลยนะครับสำหรับนะครับที่เล่นมีน้องเด้อนะครับนี่ใส่ลงไปนะครับใครที่ชอบจัดจ้านนะครับโอ้ทำตำกุ้งสดก็ต้องจัดจานในงานนะพี่น้องเนาะครับเป็นกระเทียมนะครับใส่ลงไปครับหลังจากนั้นก็ตำครับนะครับเราตำได้ที่แล้วแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มนะครับใส่เครื่องกันเลยพี่น้องครับมะเขือเทศนะครับผ่านลงไปครับเลยนะครับผ่านลงไปเลยนะครับไปครับใส่มะเขือเทศลงไปเยอะๆนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็แซ่บนะครับที่ประโยชน์มะนาวนะครับมะนาวกับผ่านเลยครับเลยนะครับมะนาวก็อยู่ลงไปก่อนครับจัดจานครับวันนี้นี่เลยครับนี่เลยพี่น้องครับนะครับพระเอกในงานของเราน้ำปลาร้านะครับใส่ลงไปครับแล้วแต่ความชอบนะครับมักหัวลายนะครับกระใส่ลายนะครับใส่ประมาณนี้เนาะครับผงชูรสนะครับใส่ลงไปครับน้ำปลานะครับหยอกลงไปนิดนึงนะครับใส่น้ำตาลนะครับลงไปสักนิดนึงเด้อนะครับเพื่อให้ออกเปรี้ยวหวานนิดนึงนะครับนะครับคนลงไปครับพี่น้องครับนี่นะครับก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับใส่นี้เลยนะครับกุ้งสดของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับนี่เลยนะครับเราต้องนะครับนี่คนกุ้งสดก่อนเด้อนะครับเพราะว่าสำหรับหอยนะครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับก็ต้องคนกุ้งสดก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ
จัดจานแน่นอนพี่น้องครับมื้อนี้นะครับแซ่บนะครับครับนี่ก็ปรุงสดใหญ่ๆครับพี่น้องนะครับเดินครับคนขอพระนามปลาแดกพี่น้องครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วครับเราก็ใส่หอยเลยครับนี่นะครับสำหรับหอยเรานะครับใส่ลงไปครับจะพ่นนะครับต้องพ่นแห้งนะพี่น้องเด้อนะครับค่อยๆนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เลยนะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเผ็ดจัดจ้านนะครับสะใจนะครับสำหรับนะครับเมนูตำกุ้งสดนะครับใส่หอยนางรมนะครับแซ่บๆเลยพี่น้องครับนะครับน้ำปลาแดกนุ่มๆนะครับแซ่บสะใจนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ160 บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแซ่บๆไปเลยนะครับน่ากินมากๆครับแซ่บๆครับ